โอเคการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วันแล้วเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.comแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างเลือดลงกลุ่มคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Lightลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับทางไทยทีวีสีช่อง8นะครับ TCC ของเรานั่นเองนะครับพบกับรายการของเราเป็นประจำเลยตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา5ทุ่มโดยประมาณนะครับกับผมอุ๊ยรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นะครับคู่หูผมไม่มานะไปติดธุระปะปังแถวสาย4นี่สงสัยจะวิ่งมาไม่ทันเห็นบอกว่ารถติดน่าดูพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแถบบริเวณย่านนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมาจัดคนเดียวแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีสิ่งราภัณฑ์น้อยต่างๆมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของทาง Facebook นะครับตอนนี้ลงในเพจคนก็ติดตามกันมามากในเรื่องราวของกุมารทองรวยทรัพย์มงคลลาภนะครับรุ่นแรกเลยของหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกนะครับเทพเจ้าแห่งบ้านภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะอธิบายให้ฟังในหลายเรื่องนะครับว่าสร้างมาเมื่อไหร่สร้างมาอย่างไรเรามีภาพให้ประกอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันพิจารณากันเพราะหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้วัตถุมงคลดีๆนั้นก็พิจารณากันละเอียดและก็รอบคอบมากเพราะว่าของวัตถุมงคลต่างๆเมื่อเรานำติดตัวแล้วเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็อีกทั้งเราได้น้อมนำเอาพุทธคุณเหล่านี้มาใช้กับตัวเรานะครับเรียกว่าได้ของดีไปติดตัวนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับวันนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดประดู่พระอารามหลวงนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านพระมหาสุรศักดิ์อติสโขเจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงนะครับในวันพรุ่งนี้จะประกอบพิธีไหว้ครูนะครับเป็นประจำปีของปี2558นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางทีมงานรายการนะครับของทางช่อง8นะครับทีมงานรัตนโกสินทร์ทีมงานทางช่อง8แล้วก็ทีมงานของพรหมวิหารนะครับโดยคุณปุญชรัตน์นะครับก็จะไปออกโรงทานนะครับเหมือนเดิมเลยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ออกนะเป็นที่ฮือฮามากนะครับเพราะว่าเราได้ทำแกงเขียวหวานนะฮะแกงเขียวหวานพญาไก่ฟ้า
มรกตโอ้โหสุดยอดเลยถ้าใครไม่เคยลองทานดูวันพรุ่งนี้ไปพบกันได้เลยที่โรงทานนะครับของวัดประดู่พระอารามหลวงนั่นเองนะครับทางทีมงานของเราจะไปอยู่ที่นู่นนะครับพร้อมกับอาหารอร่อยอร่อยนะครับมอบให้กับแฟนรายการนะครับแล้วก็ FC ของท่านพระมหาสุรศักดิ์ด้วยพวกนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาไปกันเยอะทีเดียวถ้าใครจะไปประกอบพิธีครอบครูด้วยนะครับก็ไปแต่เช้าสักนิดนึงเห็นบอกว่าบัตรจะเริ่มแจกตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปโดยประมาณใช่มั้ยฮะแถวๆนี้นะครับอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยติดตามชมกันนะครับซึ่งหมายกำหนดการนะครับอ๋อโอ้โหแจกบัตรคิวปีนี้ไวฮะปีที่แล้วประมาณ 8:00 นนะปีนี้แจกบัตรคิวไหว้ครูนะครับ 6:00 นเช้า 7:00 นเช้าพิธีบวงสรวงนะครับแล้วก็ 8:00 นที่พิธีบูชาครูโดยครูศรีนครเฉียงอุทิศนะครับแล้วก็เวลาเที่ยงเป็นต้นไปจะเริ่มพิธีครอบครูให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีนั่นเองนะครับแล้วก็15:00 นเนี่ยก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศให้กับอดีตเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็ในช่วง16:00 นเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นมหรสพต่างๆส่วนเวลา18:30 นนะครับหรือตอนช่วงเย็นๆนะฮะจะเป็นแจกบัตรคิวไหว้ครูในภาคกลางคืนนะครับใครที่สนใจอยากจะไปร่วมงานไหว้ครูประจำปีปี58นะครับกับพระคุณอาจารย์นะครับประจำปี58นี้ที่วัดประดู่พระอารามหลวงนะครับท่านถือว่าปัจจุบันท่านถือว่าเป็นเกจิอาจารย์นะหลักเลยทีเดียวที่คนต่างนิยมที่จะนิมนต์ท่านไปประกอบพิธีนั่งปลงอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกนะตามวัดต่างๆมากมายนะครับก็ขอเชิญนะครับนี่ทางทีมงานก็เอาข่าวมาฝากตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะไปร่วมพิธีในวันพรุ่งนี้นะครับเราไปชมภาพพิธีนะครับเมื่อปีที่แล้วนะที่ทางทีมงานรายการของเราได้ไปร่วมพิธีด้วยนะครับไปออกโรงทานต่างๆมากมายนะครับคนเยอะนะแน่นวัดเลยทีเดียวเห็นใหญ่ๆเนี่ยเล็กไปถนัดตาเลยทีเดียวไปชมภาพดีกว่านะครับเมื่อปีที่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างปีนี้ผมว่าอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าตรงกับวันศุกร์พอดีแล้วก็บางคนก็ติดธุระปะปังอ๋อแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่23วันปิยมหาราชหลายๆคนหยุดงานไม่ได้ไปไหนนะสงสัยจะแห่แห่กันไปเยอะอย่างแน่นอนเอ้าไปชมภาพพิธีเมื่อปีที่แล้วก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมภาพครับนี่ครับนี่เป็นหมายกำหนดการนะครับของปีนี้นะครับแล้วก็ภาพพิธีผมบอกได้เลยว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามแบบบูรพาจารย์ทุกประการนะครับเป็นพิธีใหญ่ไหว้ครูนะครับในส่วนของท่านพระมหาสุรศักดิ์เนี่ยก็เป็นท่านก็เป็นครูนะทางด้านงานศิลป์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่วัดของท่านเนี่ยภายในพระโรงศพเนี่ยจะเห็นรูปปั้นต่างๆเนี่ยคือท่านปั้นเองนะไม่ธรรมดาจริงนะครับในวันนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะฮะคนที่ไปเนี่ยรถเตรียมให้ดีหาที่จอดกันให้ได้นะครับแล้วก็เดินทางเข้าไปนะครับนี่ฮะอาจารย์ศรีนครนะครับท่านเป็นครูนะฮะในการประกอบพิธีครอบเศียรครูยกขันพานครูวันพรุ่งนี้นะครับนี่ท่านเป็นครูเนี่ยถ้าใครดูในตอนที่เขาทำพิธีไหว้ครูนะงานหลวงเนี่ยก็จะมีเนี่ยนะฮะเพราะว่างานคนที่จะมาครอบครูได้จริงๆเนี่ยนะตามแบบโบราณการที่เขาทำกันมาเนี่ยจะต้องได้พระบรมราชานุญาตนะครับจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านก็อนุญาตแล้วก็เจิมให้ท่านอาจารย์ศรีนครเนี่ยทำให้กับที่โรงเรียนนาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยมากมายหลายท่านนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับทีมงานของเราเนี่ยก็จะเตรียมไปเลยฮะเขียวหวานพญาไก่ฟ้ามรกตเพราะว่าสีเขียวสวยน่ารักเลยนะน่าทานอร่อยอย่างแน่นอนนะครับขึ้นชื่อลือชาเลยนะครับโดยร้านข้าวแกงของคุณนายบุญเรือนนะฮะคนนี้นี่ทำข้าวแกงอร่อยมากนะฮะประจำแถบถิ่นเทพเสนานะครับสุดยอดเลยนะครับนี่เมื่อปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะก็ไปออกโรงทานกันนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมงานนะก็มีโอกาสไปออกโรงทานเหมือนกันที่วัดมหาไร่นะครับปีนี้เนี่ยคนไปน้อยกว่าเมื่อปีที่แล้วนิดหน่อยนะฮะแต่โรงทานโหมากทุกปีนะครับอาหารการกินบริบูรณ์ดีมากและของเราก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ช้ากว่าปีที่แล้วนิดนึงปีนี้เนี่ยเราใช้เวลาไปประมาณสัก2ชั่วโมงนะโดยประมาณนะหมดแต่ปีที่แล้วเนี่ยหมดภายใน45 นาทีหม้อขนาดยักษ์ๆเนี่ยเท่ากับโต๊ะเลยนะ45 นาทีหมดเกลี้ยงเลยรวดเร็วมากก็เลยเห็นว่า
จะวัดได้จากจำนวนคนนะเพราะว่าถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยไม่หมดเร็วขนาดนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้เนี่ยคนไปเยอะนะวันหยุดด้วยแล้วใครที่อยากจะไปครอบครูนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับและก็ครอบครัวด้วยก็ไปที่วัดประดู่พระอารามหลวงวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลาเช้านะครับของผมไปกันเช้าทีมงานของผมเนี่ยนัดเวลากันไว้แล้วนะครับที่เวลา8นาฬิกาจะล้อหมุนออกไปเลยนะครับก็จะถึงที่วัดเนี่ยโดยประมาณก็ที่9โมงครึ่งโดยประมาณใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งไปถึงที่วัดนะครับแล้วก็ออกโรงทานนะฮะที่นี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเร็วมากแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับกะว่าไปทันถวายเพลท่านพอดีนะครับนะอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับทีมงานเนี่ยของมีของทางพี่ต้นนะที่ดูแลท่านพระมหาสุรศักดิ์นี่คอยอยู่เลยนะให้การต้อนรับนะครับปีนี้เนี่ยผมไม่ได้แจ้งจองไปนะแต่ว่าที่คงมีให้อยู่แล้วเพราะว่าทีมงานไปนี่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะไม่มีปัญหาอะไรข้าวแกงอร่อยๆจัดไปให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านที่อยากจะร่วมสนุกในรายการนะครับวันนี้นะครับพิเศษเลยนะฮะสักตัวหนึ่งไหนๆก็ดังแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะทางรายการจัดไปนี่ครับเอากุบาลทองนะตัวที่เป็นสีเนื้อนะหรือสีดินดิบเนี่ยดินเผาเนี่ยตัวนี้นะแหมตัวนี้เขาไปเติมแก้มซะหน่อยนึงนะฮะตัวนี้นะวันนี้เนี่ยมอบให้เป็นของรางวัลที่ระลึกในรายการสำหรับท่านที่ส่ง SMS ร่วมสนุกมาพิมพ์ JP เว้นวรรคตามด้วยเลขหมายที่คุณอยากจะได้พิมพ์มานะฮะเลข2หลักนะครับตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์99นะครับถ้าหมุนในตอนท้ายได้โดนก็มอบให้คนนั้นไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะก็เดี๋ยวทีมงานเนี่ยเขาจะดูข้างหลังนะครับส่งมาที่4642828นะครับง่ายๆแค่นี้เองก็รับวัตถุมงคลไปเลยซึ่งเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยนะครับเราก็จะเอาเรื่องราวของกุมารทองเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสร้างเท่าไรสร้างยังไงสร้างเมื่อไรเสกวันไหนเดี๋ยวคงได้เห็นกันอย่างแน่นอนแล้วก็มีภาพจะเลยนะครับภาพจริงเสียงจริงนะฮะตอนที่ท่านนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกนะครับที่บอกว่าพุทธาภิเษกเพราะว่าท่านจุดเทียนชัยแล้ววันนั้นก็ไม่ได้เสกกุมารทองอย่างเดียวนะฮะวันนั้นเนี่ยในรุ่นนี้นะครับก็จะเสกเนี่ยก็เป็นกริ่งสถานแผ่นดินเพชรกลับก้นถ้วยรุ่นแรกนะครับแล้วก็เหรียญแจกทานของหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็มีพญาไก่คู่นะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกของแท้ๆเลยของท่านเลยซึ่งสร้างไว้เมื่อปี2555ตอนนั้นนะครับนานแล้วนะครับตอนนี้ไก่นี่เพิ่งออกมาแบบสวยหน่อยนะแต่รุ่นนู้นเนี่ยเป็นการแก้ชงเพิ่มโชคเสริมทรัพย์นะครับแล้วก็หนุนดวงชะตาด้วยตอนนั้นนะไก่นะแต่ไก่ยังไม่ได้ออกนะไก่ยังมีอยู่เดี๋ยวอาจจะต้องแบ่งมาทางเพจบ้างนิดหน่อยนะครับต้องรออดทนรอกันสักนิดนึงนะครับถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปชมวัตถุมงคลวันนี้นะครับเรามีอยู่ด้วยกันประมาณ10รายการด้วยกันตอนนี้ดังมากก็คือเจ้ากุมารทองดังจริงๆในเพจนะครับแล้วก็อันที่2ที่กำลังดังตามมานะครับก็คือร็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับแห่งวัดสัมพันธวงศ์หนึ่งเดียวของเมืองไทยชุดนี้เนี่ยเป็นชุดมงคลที่ระลึกนะครับของพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมภายในจะบรรจุวัตถุมงคลผงทรายเงินทรายทองพลอยอธิษฐานศิลาน้ำนะของขึ้นชื่อของท่านรวมทั้งปูนเสกของท่านด้วยแท้ๆที่ทันคุณแม่บุญเรือนนะที่ทันนะฮะต้องบอกว่าทันท่านจะนำมาบรรจุด้านหลังนะขององค์ร็อกเก็ตแล้วก็ผนึกด้วยแผ่นโลหะนะครับก็จะมีทั้งทองคำมีทั้งเงินแล้วก็โลหะสีเงินนะครับครบถ้วนแต่ฉากข้างหน้านั้นจะมีทั้งฉากทองแล้วก็ฉากเหมือนกับสีเป็นสีเขียวคล้ายๆกับเป็นแบบย้อนยุครุ่นเก่านะครับแล้วภาพนี้ตอนนี้เนี่ยเขายกย่องว่าเป็นภาพล็อกเก็ตที่สวยที่สุดในเวลานี้นะครับคนเนี่ยถึงให้ความสนใจมากและจำนวนการจัดสร้างก็น้อยนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะมาว่ากันตรงนี้ว่าแล้วสร้างกันเท่าไหร่แล้วจะหากันได้ที่ไหนแล้วแฟนรายการเราจะได้อะไรอ่ะต้องคอยติดตามชมกันไปก็แล้วกันนะครับตอนนี้ไปชมวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่าวันนี้มีอะไรให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันบ้างไปชมครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับจัดมาให้เลยเป็นอย่างดีของดีที่หายากหลายๆอย่างนี่อาจจะหาไม่ได้แล้วด้วยมันในปัจจุบันแล้วก็หาแบบนี้ราคานี้ก็ไม่ได้แล้วนะมันไม่มีแล้วตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยดีแท้ชัวร์หลวงปู่ดุลอตุโรเหรียญหล่อนะฮะ 4,500 ชุดวัดดาวคะนองนะฮะครูบาเสือสมิงน้อยนะครับอันนี้หายากมากนะครับของหลวงพ่อดาบทสุมโนนะครับพระหัวใจเพชร 2,000 พระขุนแผนหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลม 12,000 พระขุนแผนนะเจดีทองนะมี A แล้วก็ B
นะเลือกเอาได้เลยองค์ละ 1,000 กับ400บาทราคาพิเศษสเปเชียลจริงๆนะพระวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื้อดินแดงนะฮะ 4,500 พระกรุวัดโปรเกตพิมพ์นี้พิมพ์หายากท็อปเลยนะพิมพ์พระคง 4,500 พระกรุเนื้อชินจังหวัดสุโขทัยพิมพ์นางนะ400บาทเท่านั้นเองพระปลกกรุพิจิตร 1,800 บาทนะครับแล้วก็พระกรุนะครับพระร่วงยืนนะครับ 3,000 บาทกรุสุโขทัยนี่ฮะล็อกเก็ตฮะที่เขาบอกว่าสวยที่สุดตอนนี้นะครับ399กับ299นางกวักนะอันนี้นะฮะแหมว่ากันไม่ทันละผ่านมาโอ้โหโอดวัดจันเสนนี่ชุดของวัดศรีพะโลไทยหลวงปู่ทิมเสกนี่พระปิดตาเสริมฐานพิมพ์เล็ก 1,100 นะครับแล้วก็พระพิมพ์ปิดตาปลดหนี้ 1,300 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับก็คือของดีวันนี้ที่ท่านผู้ชมจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันในรายการของเรานะครับนี่ครับเราก็จะตระเตรียมให้เป็นอย่างดีเพราะว่าของดีมันมีน้อยนะครับหาได้ยากอยู่แล้วนะครับปัจจุบันไปเดินหาเนี่ยตามถนนตามข้างทางตามแผงพระมันไม่ค่อยได้เจอทางรายการก็เลยจัดมาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของกันในวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับเรื่องราวของตุ๊กตาทองรวยทรัพย์มงคลลาภเรื่องราวดีๆของหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกหน้าตาจะเป็นอย่างไรพิธีจะเข้มขลังขนาดไหนทำไมประสบการณ์ถึงได้เยอะนักนะครับช่วงหน้าพบกันครับกล้วยลงปุ่มพอลิเทอร์ไลน์สูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างผิวด้วยวีวิดแอคเน่ครีนคลีนซิ่งโฟมโฟมล้างหน้าสำหรับผู้มีปัญหาสิวและผิวมันที่มีทีทรีออยล์และสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยขจัดสิ่งตกค้างและอุดมไปด้วยวิตามินบีซึ่งทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสไร้สิวและความมัน โอ้โหนะกำลังแชทกันเพลินเลยไม่ใช่อะไรฮะท่านผู้ชมเนี่ยให้ดูเลยของจริงเนี่ยตอบตอนนี้คือคนเนี่ยสอบถามมามากเลยเนี่ยให้ดูหน้าผ่านหน้าเครื่องเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เรียลไทม์เลยนะฮะบ
างคนก็ดูผ่านทางรายการอยู่ตอนนี้หลายๆอันนะฮะในนี้ผมกำลังไล่ตอบอยู่นะฮะเพราะว่าคนที่สนใจสอบถามมากจองสักองค์สิครับนะแม่เนี่ยกำลังส่งกันขอพิมพ์สักอันนึงแล้วกันเพื่อความสะใจเอ้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงอยากจะทราบอยากจะสอบถามนะครับตรงนี้นะว่ากุมารทองเนี่ยเป็นอย่างไรนะเขาสร้างกันเมื่อไรสร้างกันเท่าไรกี่ตัวจำนวนมีความแน่นอนไหมแล้วเอาไปทำอะไรนะฮะวัตถุประสงค์มันเสร็จหมดแล้วแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนะฮะแต่ก่อนจะถึงตรงกุมารทองเนี่ยผ่อนคลายสักนิดนึงเราไปเที่ยวกันนะฮะใน AEC ของเราก่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนั้นไปชมร้านที่เขาขายฝีมือในการแกะสลักหินอ่อนแต่ไม่ใช่บ้านเรานะที่ประเทศสหภาพเมียนมาไปชมภาพครับครับผมเนี่ยฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันติดอะไรหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องรอสักนิดนึงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมภาพนะครับซึ่งเราเก็บภาพมานะครับที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับซึ่งโรงงานเนี้ยคือจะเป็นแถวเลยนะแล้วก็ในแถบชุมชนแถบบ้านย่านนี้นะครับที่เมืองมันเตเลนะฮะเนี่ยก็จะทำพระพุทธรูปหินอ่อนแต่เขาไม่ได้ส่งออกนะเขาทำมาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเขาไปบูชาเพื่อที่จะนำไปถวายวัดนะครับแล้วก็ที่นี้เขาก็มีฝีมือในการแกะสลักเวลาเราไปเที่ยวทางภาคเหนือหรือทางฝั่งทางจังหวัดแถบจังหวัดตากบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะเห็นเขามีการแกะสลักหรือว่าบูชาพระพุทธรูปหินอ่อนแบบพม่านะครับเนี่ยฮะก็คือเป็นเอกลักษณ์ที่มีความงดงามมากอ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวดีๆที่ประเทศสหภาพเมียนมากันครับผมไปชมภาพครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวชมนะครับบนถนนดาวซิต้านะครับซึ่งเป็นถนนที่เขาทำประติมากรรมเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะครับสิ่งสักการะต่างๆซึ่งทำจากหินอ่อนล้วนๆแท้ๆนะครับหินอ่อนขาวนะครับบางทีเนี่ยเรียกว่าหินหยกขาวก็มีนะครับแต่เราเห็นเนี่ยเขามีการแกะสลักกันเนี่ยโดยมากเนี่ยก็จะเป็นรูปของพระพุทธนะครับอันดับรองๆมาเนี่ยเป็นรูปของเทพต่างๆนะครับเขาบอกว่านอกจากชาวพม่าที่มาสั่งทำพระพุทธรูปเพื่อที่จะนำไปบูชาแล้วนะครับก็ยังมีเทพเจ้าซึ่งคนจีนเนี่ยเขานิยมที่จะมาให้กับช่างฝีมือนะชาวเมียนมาเนี่ยในเมืองมันเตเลนั้นแกะแล้วก็ส่งไปให้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าของเขานั้นมีความงดงามอ่อนช้อยในการแกะสลักแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งการแกะเนี่ยเขาจะเอาหินอ่อนนะทั้งลูกเลยนะมาตัดมาคัตติ้งก่อนคัตติ้งให้ได้ตรงให้ได้เชฟก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีช่างเนี่ยขึ้นก็คือขึ้นที่บริเวณลำตัวก่อนนะฮะเนี่ยถ้าสังเกตดูจะขึ้นที่ลำตัวก่อนแสดงว่าเนี่ยช่างแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราสังเกตจะเห็นว่าเหรียญบนเหรียญพระพุทธเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเงินยังไม่มีการตัดแต่งนะฮะเขาจะทำการตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งโดยช่างของแต่ละร้านอีกทีนึงถือว่าเป็นลายเส้นของแต่ละคนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นที่แปลกๆนะถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็คงจะเหมือนกับแถวเสาชิงช้านะครับแต่เสาชิงช้าของเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเขาเทละเทพระพุทธรูปนะแต่เดี๋ยวนี้มีแต่ขายอย่างเดียวแต่ที่นี่นอกจากสร้างด้วยผลิตด้วยก็สามารถที่จำหน่ายด้วยหรือจะส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่เราอยากให้ส่งก็ติดต่อแล้วก็บอกเขาได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบริการของเขาอีกทางหนึ่งแล้วก็ความงดงามตรงนี้เนี่ยอยากให้ผู้ชมเนี่ยมาชมด้วยตาของท่านผู้ชมเองนะครับบนถนนดาวซิต้านะครับก็ถือเป็นถนนของการสร้างพระพุทธรูปปฏิมานะครับจากหินอ่อนนั่นเองครับนี่แหละครับก็คือเรียกว่าถนนสายพระพุทธรูปนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็คงจะเป็นเสาชิงช้าแต่เสาชิงช้าเนี่ยเขาไม่ได้มาทำพระอย่างนี้นะเขาก็ทำที่ต่างจังหวัดบ้างนะแถบนครปฐมนะแถบพุทธมณฑลเนี่ยแล้วก็เอาพระเข้ามาแต่ถ้าเป็นที่เมืองของเขานะครับ
เขาเนี่ยจะทำตามทางข้างทางนี้เลยและส่วนใหญ่นั้นเขาจะไม่ค่อยได้หล่อเป็นพระพุทธรูปแบบโรงงานหล่ออย่างบ้านเรานะเขานิยมที่จะใช้เป็นหินอ่อนนะครับบางทีเรียกหินหยกขาวบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่เนื้อหินที่เขาได้มานะครับส่วนหินสีอื่นนั้นผมก็ไม่ค่อยได้เห็นนะมีจำนวนค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าหินสีขาวนั้นจะเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะหินอ่อนนั้นเหมือนกับสิ่งที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็สวยงามนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือเป็นความเชื่อของคนเมียนมานะครับที่เขามีความเชื่อถือแล้วก็มีความเคารพแล้วก็ศรัทธาในบวรพุทธศาสนาของชาวพุทธของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาที่มีความเข้มแข็งนะที่สุดอีกประเทศหนึ่งนะครับน่าชื่นชมมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าของที่นี่นี่คนเขาศรัทธาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับศรัทธาในศาสนาเขาปฏิบัติวัดปฏิบัติเขาดีมากแล้วก็ในช่วงของวันหยุดเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปไหนหรอกเขาจะไปที่วัดนี่แหละไปทำบุญไปเที่ยวไปพักผ่อนนะเหมือนกับสวนสาธารณะเลยคนก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับน่าชื่นชมมากๆนะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับก็มาถึงเรื่องของกุมารทองนะครับหลายๆคนก็สงสัยหลายๆคนก็ติดตามข่าวมาอย่างมากมายนะครับก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยผมเขียนไปบางคนก็ไม่ได้ขึ้นไปอ่านย้อนข้างบนนะก็อ่านในรายละเอียดที่มันพอได้กระบวนการวิธีการบูชาเป็นอย่างไรนะครับคนที่เช่าผ่านเพจไปแล้วแล้วติดตามชมอยู่ตรงนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเลี้ยงง่ายตกลงก็ง่ายนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับทำครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คาถาต่างๆในการที่จะใช้กำกับอะไรต่างๆเนี่ยมีให้ไปครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับคนที่เอาไปเนี่ยเอากุมารทองไปเสร็จแล้วเนี่ยนะพอได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวนี้ปุ๊บนะพอได้มาแล้วตัวเนี่ยฐานข้างหลังเนี่ยคุณก็ไปเขียนชื่อข้างหลังเนี่ยใต้ฐานหลังฐานเนี่ยใต้ฐานตรงเนี้ยเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อใต้ฐานปุ๊บเนี่ยให้ดูเนี่ยใต้ฐานให้เป็นไงนะไม่ต้องฟีก็ได้เดี๋ยวให้ดูเฉยๆนะนี่หมุนให้ดูได้เลยนะฮะเนี่ยตรงใต้ฐานตรงเนี้ยท่านผู้ชมก็ไปเขียนชื่อเอาดินสอเขียนน่ะดีที่สุดเลยเพราะว่าดินสอมันจะไม่หายนะฮะดินสอพวก 4B อะไรเงี้ยนะเขียนไปเลยใช้หมึกเดี๋ยวมันจะจางนะฮะเนี่ยพอเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ไปบอกเจ้าที่นะครับบอกเจ้าที่ในบ้านอันนี้วิธีนะเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านเรียบร้อยอันนี้ฮะเอาเข้าบ้านเข้าบ้านเสร็จก็ไปบอกเจ้าที่ถ้าไม่มีเจ้าที่ก็ไปบอกตรงหิ้งพระพระพุทธนี่แหละก็บอกว่าองค์เทพเทวาที่ดูแลปกปักไอ้บารักษาเนี่ยวันนี้ข้าพเจ้าเนี่ยขออนุญาตนำเจ้ากุมารทองชื่ออะไรที่เรากำหนดไว้บอกท่านบอกว่าเนี่ยให้สามารถเข้าออกในบ้านได้แล้วก็คนในบ้านเนี่ยเราก็บอกกุมารทองว่าคนที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยมีใครบ้างนะครับที่อยู่เข้าออกในบ้านแล้วก็เป็นบอกข้อแม้กันไปเลยว่าอยู่กับพ่ออยู่กับแม่เนี่ยนะมีข้อแม้อย่างนี้หนึ่งไม่ต้องแสดงตัวให้ใครเห็นแต่ให้รับรู้ได้นะว่ายังมีตัวตนอยู่จริงนะครับและก็บอกไปเลยว่ามีใครอยู่ยังไงกินยังไงตกลงกันเลยว่ากินพร้อมกันอันนี้ง่ายสุดกินพร้อมกันแต่ถ้าทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เรามุ่งหวังให้สำเร็จนั้นแล้วเจ้าช่วยมางานนั้นสำเร็จจะให้รางวัลนี่คือข้อตกลงกันนะครับเนี่ยฮะแค่นี้เองก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละและถ้าบางทีเนี่ยพอสำเร็จในการงานที่คุณมุ่งหวังไว้เนี่ยคุณก็อาจจะถวายของเพิ่มอย่างเช่นพวกขนมขบเคี้ยวน้ำดื่มนะครับผลไม้จะชอบมากแล้วก็ของเล่นเนี่ยจะรักมากเลยนะฮะชุดนี้ผมเคยลองหลายๆคนเนี่ยก็จะหลายครั้งเนี่ยเขาจะชอบมากคือตุ๊กตานะครับตุ๊กตาการ์ตูนเนี่ยจะชอบมากก็จะชอบเอาอย่างเงี้ยเยอะกว่านะครับก็ลองขอดูอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเหนือธรรมชาติเนี่ยก็เหนือธรรมชาติจริงแหละแล้วมันก็จะได้มาแบบที่ไม่ได้คาดฝันได้มาแบบไม่ได้คิดว่ามันจะได้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เคยขอแล้วมันก็ได้เป๊ะๆอย่างที่ขอเท่านั้นเองจะเกินก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับแปลกมากงั้นโม้มาทั้งหมดตรงนี้นะที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเกินจริงเราไปดูภาพก่อนไหมว่าพิธีกรรมในการสร้างเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างหลวงพ่อรวยเสกจริงไหมเดี๋ยวเห็นภาพกันชัดๆจ่าๆเลยว่าใช่หลวงพ่อรวยหรือเปล่าที่เสกเนี่ยแล้วท่านเสกเนี่ยก็ไม่ใช่เพิ่งเสกนะคือเขาสร้างเขาทำมาตั้งแต่ปี2555นะครับ3ปี4ปีมาแล้วตั้งแต่รู้สึกจะวันที่15มีนาคมนะถ้าจำไม่ผิดอ้าวไปชมภาพครับเนี่ยครับอ๋อวันที่15มีนาคมยังจำได้2555ปีนี้ปี58นะครับก็4ปีมาแล้วนะโดยประมาณนะเข้าปีที่4นะครับก็ไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับที่วัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นะครับนะตอนนั้นเนี่ยนะครับในยุคสมัยนู้นเนี่ยหลวงพ่อรวยเนี่ยท่านไม่ได้จัดสร้างวัตถุมงคลอะไรมากมายส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญเป็นพระกริ่งเป็นรูปเหมือนลอยองค์แต่ที่ดังขึ้นชื่อที่สุดอันดับหนึ่งของหลวงพ่อรวยเลยก็คือสร้อยข้อมือนะครับอย่าไปบอกว่ากำไรหลวงพ่อรวยไม่ใช่กำไรหลวงพ่อรวยต้องบอกว่าสร้อยข้อมือหลวงพ่อรวยมันก็ถูกต้องนะครับถ้าเป็นกำไรมันต้องเป็นแข็งๆกลมๆแต่หลวงพ่อรวยอ่ะท่านทำมาเป็นสร้อยข้อมือเลดนะจะคิดมากจะหนัก4บาทบ้าง2บาทบ้างบาทนึงนั่งอันนี้ของท่านนะครับคิดมากไม่มีเหลือแล้วปัจจุบันนั้นหายากมากนะครับเนี่ยครับคือภาพตอนที่นั่งปลกอธิษฐานจิตประกอบพิธีพุทธาภิเษกคุณสังเกตดูจะมีเทียนจุดถ้าเทียนจุดเมื่อไหร่นั่นคือพุทธาภิเษกถ้านั่งปลกจะไม่มีเทียนจุดนะครับแล้วท่านดับเทียนด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่นี้นะเนี่ยกุมารทองที่เสกอยู่กุมารทองกายทองนะมีจำนวนทั้งหมดเนี่ยประมาณ300ตัวโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นกายทิพย์นะกายสีเนื้อเนี่ยนะก็มีทั้งหมดเนี่ย 1,200 ตัวนะ 1,200 องค์นะครับแล้วก็มีการในครั้งนู้นก็มีการจัดสร้างพระกริ่งด้วยอันนี้เป็นหลักเลยและก็เหรียญกับไก่กับไก่นะไก่คู่ตัวผู้ตัวเมียนะอันนี้ใช้เป็นศาสตร์ในการแก้ฮวงจุ้ยนะเดี๋ยวคงจะออกในเพจให้เห็นด้วยว่าทำยังไงแบบไหนอะไรนะแหมไม่ธรรมดาจริงท่านก็นั่งปลกนะนี่คุณดูเนี่ยเทียนชัยจุดอยู่นะในหม้อน้ำมนต์เนี่ยน้ำมนต์นี้หม้อน้ำมนต์นี้ก็ไม่ธรรมดาเป็นหม้อน้ำมนต์นวะหรคุณนะครับนี่ท่านก็เจิมใบพลูนะครับซึ่งมีการตระเตรียมไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดับเทียนชัยนะครับหลังจากที่ท่านนั่งปลกครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเป็นระยะเวลานานถึงเกือบ40นาทีนั่งว่านัดนั่นนับว่าท่านนั่งนานมากนะจะบอกให้นะนานมากนะครับเพราะว่ากุมารทองนั้นเนี่ยท่านต้องเรียกก่อนเรียกจิตนะเรียกจิตเรียกธาตุเอามารวมนะก่อให้เกิดเป็นตัวเป็นตนนี่โบชัวเก่าเลยนะใบนี้ผมไม่มีแล้วนะให้ดูกันนะครับไม่มีให้เห็นแล้วผมไม่รู้ยังอยู่ยังไปลื้อให้เจอนะนี่ฮะนี่ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เจอผมก็ถ่ายมาลงก่อนนะครับเพราะว่าเสร็จแล้วนะก็เลยมาถ่ายให้ลงให้ดูก่อนตอนนั้นนี่เอาภาพเก่ามาให้ดูกันว่าเนี่ยดั้งเดิมอย่างนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่นะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหหล่อเลยอ่ะคนที่ได้ไปเนี่ยบอกโอ้โหได้มาเนี่ยนะหล่อผิดหูผิดตานะมีการผูกไหมเจ็ดสีนะแป้งเจิมนะอันนี้เนี่ยโดยความคิดของท่านอาจารย์เด่นเขาอ้อนะเป็นคนให้ไว้ว่านี่ถ้าได้ทำแบบนี้เนี่ยนะคนก็จะให้ความสนอกสนใจแล้วก็เพิ่มเป็นการเพิ่มกำลังกุมารบอกทำไมอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าถ้าลงหัวใจกุมารทองลงไปนะครับกุมารทองนี้จะมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ผูกให้เขาหน่อยนะมีเล็ดหรือว่าผูกเอวนาคบาทให้เขานะจะมีทั้งฤทธิ์มีทั้งเดชอำนาจนะจะทำให้เห็นผลไวทำมาค้าขายก็จะได้เจริญรุ่งเรืองจะขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาในสิ่งที่เรามุ่งหวังนะฮะพอทำปุ๊บไปประมาณโอ้โหอันนี้ทะลุโลกเลยหมดไปตั้งแต่ปี55นะครับจนปัจจุบันเนี้ยไม่มีอันเนี้ยคือของที่ผมเก็บเดิมนะครับซึ่งของผมเก็บเดิมเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ70ตัวแต่มันก็คะกันนะมันไม่ใช่ว่ามีสีนี้สีเดียวมันมีสีอื่นด้วยนะ70 80ตัวนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับก็เอามาออกให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองดูเอ๊ะลงในเพจเผื่อว่ามีใครสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสหลวงพ่อรวยมาแรงนะครับแล้วก็ที่วัดตะโกนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีคณะกรรมการไม่อนุญาตให้ผู้คนที่จะทำวัตถุมงคลไปสร้างแล้วก็ให้หลวงพ่อเสกต่อไปนะครับเนื่องด้วยหลวงพ่อนั้นมีความชรามากอายุ90กว่านะครับก็จะไปรบกวนท่านและก็เป็นการดูแลนะฮะไม่ให้ไปปะด้วยบางคนนี่เขาก็มาหลอกบ้างมาอะไรบ้างนะมันเยอะแยะไปหมดคณะกรรมการก็จะดูแลที่วัดตะโกเป็นอย่างดีปัจจุบันจะขออนุญาตเสร็จไม่ใช่ว่าไม่ได้นะได้แต่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรมาให้ท่านมาให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบก่อนนะครับถ้าผ่านจึงจะมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะกับหลวงพ่อรวยได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีข้อตกลงอะไรกันมากมายวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเนี่ยคนก็เลยเล็งเห็นว่าโอ้โหอนาคตเนี่ยคงจะหายากอย่างแน่นอนนะครับท่านออกมาเยอะท่านออกมามากนะครับแต่ว่าเครื่องรางเนี่ยท่านเน้นนะโดยเฉพาะเครื่องรางเนี่ยกุมารทองมีเพียงแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นยังไม่มีรุ่น2รุ่น3ตามมาไม่มีนะครับยังไม่มีถ้าไก่ตอนนี้มี
2มี3แล้วไก่แบบลอยองค์นะของผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีเมื่อตอนไก่รุ่นแรกก็คืออันนี้แหละนะครับอยู่ด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะตรงนี้ก็คงจะชัดเจนในเรื่องราวของเขานะครับว่าเรื่องราวของกุมารทองนั้นเป็นมาอย่างไรมีอะไรกันบ้างนะครับในรุ่นนั้นมีเสกอะไรกันบ้างนะครับก็มีโยมวัดเนี่ยก็รู้เห็นทั้งหมดนะฮะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณเช่าไปคุณได้ไปคุณได้ของดีสบายใจอย่างแน่นอนนะครับแล้วเนี่ยฮะก็คือกุมารทองนะครับรวยมงคลลาบนะแต่ท่านอาจารย์เขาบอกว่าสั่งว่าต้องรวยทรัพย์มงคลลาบนะบอกให้ผมเพิ่มคำว่าทรัพย์ไปคุยคำว่าทรัพย์ไปด้วยกุมารทองรวยทรัพย์มงคลลาบนั่นเองนะฮะนี่ฮะก็อยู่ในกล่องของวัดอย่างนี้ที่เห็นอยู่นะฮะนี่ฮะนะครับให้ดูเลยกล่องแบบนี้นะฮะนี่ครับให้ชมกันนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยฮะผูกเอวมาให้บางองค์เนี่ยผูกเป็นสายสินนะสีขาวก็มีสีแดงก็มีผูกเป็นหมายเจ็ดสีก็มีนะฮะอันนี้แล้วแต่แล้วก็เป็นความแปลกอย่างว่ากุมารทองแต่ละตัวแต่ละตนแต่ละองค์นั้นเวลามาเรียงกันนะ10ตัว5ตัว10ตัวคุณดูสิหน้าตาไม่เหมือนกันโง่เฮ้งคนละหน้าตาโง่เฮ้งคนละอย่างแปลกจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นความแปลกแล้วคนที่ได้ไปเนี่ยก็ไปดูแลไปเลี้ยงนะครับแล้วก็ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้เขานะครับเป็นการเสริมเพิ่มพลังให้เขาด้วยนะครับหลายๆคนนี่สนใจสงสัยนะก็สามารถที่จะโทรสอบถามเข้ามาได้ในรายการเช่นเดียวกันนะครับ0858569592เบอร์สดๆในรายการหรือท่านที่อยู่ที่อเมริกาหรือว่าอยู่ที่แคนาดาก็สามารถที่จะโทรเบอร์โทรของเราได้เบอร์โทรฟรีนะไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์1800694545นะครับแต่ถ้าใครอยากจะร่วมสนุกในรายการวันนี้เนี่ยผมเตรียมเจ้ากุมารทองนะครับตัวกายทิพย์เนี่ยมาเป็นของฝาก1ตัวนะฮะ1ตัวเท่านั้นนะครับพิมพ์ JP เว้นวรรคตามด้วยเลขหมายที่คุณอยากจะส่งมาส่งมาที่4642828ง่ายๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการของชั่วโมงที่2เรามาจับรางวัลกันว่าใครจะได้ใครทายถูกก็ได้ก็ให้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเราทำมานานแล้วนะฮะจัดให้นะครับตัวนี้น่ารักทีเดียวเชียวนะครับผมนะเอ้าเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็คงจะพูดคุยกันในหลายๆเรื่องที่ท่านผู้ชมสนใจพักสักครู่นึงครับอ้วนลงปุ่มพอลิเทอร์ลอนสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิสปิ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6
หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิโอ้โหถามกันมาเยอะแยะเลยทำอะไรอยู่แต่ละคนนะก็ในห้องร้อยสัมพันธ์นะฮะของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็ช่วยงานที่ทางพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆคนถามอยากได้ล็อกเก็ตจังเลยนะครับแหมเดี๋ยวจะหาว่าผมหลอกเล่นอยากได้จริงๆนี่ถามเลยเนี่ยในนี้เขียนนะถามที่อาจารย์วิทย์โดยตรงเลยแค่นี่คุณแหม่มนะครับในนี้นะฮะเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะได้เห็นไหมรายการเรานี่ VIP VIP นะติดต่อตรงเท่านั้นนะฮะก็คุยในนี้นะครับพอมีเวลาว่างก็ตอบคำถามหลายๆคำถามที่เขาอยากจะรู้อยากจะทราบกันมานะครับผมอ้าวเดี๋ยวเราไปชมรายการที่1หลายๆคนสงสัยเอ๊ะพูดถึงล็อกเก็ตล็อกเก็ตหน้าตามเป็นยังไงอ่ะนะไปชมภาพดีกว่านะครับล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมตอนนี้กำลังจัดสร้างอยู่ให้จองอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยหลังทองคำนะครับชุดทองคำเนี่ยที่เป็น9ชิ้นเนี่ยนะมีทองคำชิ้นหนึ่งนะเงิน2ชิ้นนะครับแล้วก็มีฉากทอง3ชิ้นแล้วก็ฉากสี3ชิ้นบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามนะครับเป็นชุดนะครับซึ่งมีการจัดสร้างเพียงแค่15ชุดเท่านั้นนะครับชุดหนึ่ง 30,000 บาทนะครับตอนนี้ไปเกินครึ่งแล้วเหลือแค่2ชุดหมดแล้วหมดเลยและก็ชุดล็อกเก็ตหลังเงินนะครับองค์ละ999บาทนะครับส่วนที่เป็นฉากทองหลังโลหะธรรมดาปกติ399บาทแล้วก็ถ้าเป็นฉากสีแบบย้อนยุคสวยงามนะครับ299บาทเท่านั้นเองนะครับภายในนั้นจะบรรจุผงมวลสารอธิษฐานนะครับที่ทันของทันคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมทุกองค์บรรจุเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังนั้นจะมีความพิเศษแตกต่างกันคือเนื้อหาของเขานั่นเองนะครับผมเนี่ยต้องเลยต้องจองนะครับแม้จะเป็นคนที่เข้าไปดูแลในเรื่องนี้ก็ต้องจองนะไม่ใช่ว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามันก็ต้องมาอย่างถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็มีพระเดชพระคุณหลายๆท่านเนี่ยอยากจะได้กระจองกันไปเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับถ้าชมตอนนี้แล้วเนี่ยตัดสินใจก็รีบโทรเข้ามาเลยนะครับ0858569592สั่งจองล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนกันได้จะรับของเนี่ยประมาณเดือนธันวาโดยประมาณที่ผมประมาณให้ก่อนนะเพราะว่าจะเข้าพิธีใหญ่ที่วัดราชบพิตรนะครับไปชมภาพตอนนี้ได้เลยครับที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับจุดเริ่มต้นกำเนิดก่อเกิดเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับผู้สำเร็จอภิญญา6นะครับแล้วมีประวัติชัดเจนมากนะครับว่าท่านเนี่ยถือศีลปฏิบัติธรรมนะจนสำเร็จบรรลุฌานนะครับมีอภิญญาพิเศษนะถึง4ประการคือหูทิพย์ตาทิพย์รับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าสามารถบอกเรื่องราวในอนาคตได้และก็สามารถที่จะรักษาโรคภัยแปลกๆที่เป็นอยู่หายได้ในยุคนั้นประหลาดมากคนเนี่ยเขาให้ความเคารพนับถือท่านมากนะครับก็จุดเริ่มต้นก็มาจากที่นี่ครับวัดสัมพันธวงศ์และก็วัดสารนาถนะครับที่จังหวัดระยองนั่นเองนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีการรอพระพุทธชินราชเพื่อที่จะเป็นพระประธานที่วัดสารนาถรอถึง3ครั้ง3คราองค์เนี่ยครับไม่สำเร็จท่านเจ้าคุณใหญ่ก็เลยมอบหมายหน้าที่ให้คุณแม่บุญเรือนท่านไปจัดการนะครับให้แล้วเสร็จนะครับท่านก็นั่งสมาธิพูดคุยนะครับกับเทวดาอย่างเงี้ยว่าต้องแปลงจากปางมารุชัยเป็นพิมพ์สมาธินะครับแล้วก็รอปรากฏสำเร็จโดยอัศจรรย์นี่ฮะภาพพิธีในพิพิธภัณฑ์และนี่ภาพก็คือพระพุทโธน้อยรุ่นที่ระลึกพิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งผ่านการประกอบพิธีพุทธาภิเษกไปเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้รับความสนใจนะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยก็เหลือเพียงแค่หลังเงินกับหลังทองแดงจำนวนไม่มากนะครับใครที่อยากจะได้ก็ให้ไปที่วัดสัมพันธวงศ์ถึงจะได้นะไปจองที่นู่นที่เดียวนะครับขึ้นไปที่วัดสัมพันธวงศ์ปุ๊บเนี่ยกุฏิไม้สักสวยงามทางด้านฝั่งขวามือนะครับเดินเข้าไปเลยขึ้นไปชั้น2เนี่ยเขาจะมีตู้วัตถุมงคลเล็กๆวางอยู่ติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามเขาได้เลยวัตถุมงคลชุดนี้ยังพอมีอยู่และที่เห็นอยู่นี้ก็คือของเก่าตั้งแต่ยุคสมัยของคุณแม่ที่ท่านได้อธิษฐานจิตไว้นะครับได้เมตตาอธิษฐานทำไว้อย่างเรียบร้อยสวยงามนี่ฮะนี่เป็นภาพโบชัวของทางวัดสัมพันธวงศ์ที่ออกมานะครับนี่ภาพพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัตน์นะครับสวยงามมากนะครับนี่ฮะตราสัญลักษณ์นี้จะประทับอยู่ด้านหลังนะครับของ
ล็อกเก็ตนี่แม่พิมพ์ตัวจริงนะฮะเสร็จแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะพิมพ์ตัวอย่างมาให้ชมกันว่าตัวแผ่นโลหะเมื่อปั๊มแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับและตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือมวลสารทั้งหมดนะครับของคุณแม่บุญเรือนนะครับที่จะนำมาบรรจุไว้ในหลังด้านหลังล็อกเก็ตนี่ฮะฉากทองนี่ฮะคุณดูหน้าตาสวยมากนะครับเหมือนจริงๆเลย399ข้างล่างนี่จะเป็นลายเซ็นแท้ๆของท่านนี่ฉากเขียวนี่คนให้ความสนอกสนใจมากมายเลยนะครับก็แจ้งอันนี้ว่าตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยยังได้อีก2ชุดชุดละ 30,000 หมดแล้วก็จะไม่มีแล้วนะฮะมีแค่15ชุดแล้วก็ชุดหลังเงินองค์ละนะครับ999บาทนะครับ 1,000 นะครับแล้วก็ชุดที่เป็นฉากทอง399ฉากสี299บาทข้างหลังเนี่ยบรรจุเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะปิดด้วยแผ่นโลหะตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับเหมือนกันทุกองค์นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราหาวัตถุมงคลของคุณแม่ไม่ได้หาบางทีเกิดมางบน้อยมันจะหาของดีๆที่ท่านอธิษฐานทำไว้มันก็ยากก็เอาล็อกเก็ตเนี่ยใส่ติดตัวไว้ลองดูนะครับของเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัจจัตตังนะครับเขาบอกรับรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะครับตอนที่ผมทำตัวล็อกเก็ตเนี่ยนะที่ท่านพระเดชพระคุณท่านพระเทพพระราชสารวิธีเจ้าคุณโกมินเนี่ยท่านมอบหมายหน้าที่ผมมาดูแลผมยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามันจะทำยังไงแบบไหนอะไรนะครับท่านก็มอบหมายหน้าที่มาผมก็ไปกราบคุณแม่รูปเหมือนของท่านที่ชั้น2ก็ไปขอพรท่านขอให้การนี้เนี่ยผ่านได้อย่างสำเร็จลุล่วงเมื่อใครเห็นก็ต้องขอให้ชอบคนเห็นก็ขอให้รักมีความปรารถนาที่อยากได้คนที่มีบุญมีกุศลผูกจิตผูกใจกับท่านขอให้เขามีวาสนาที่จะได้ของดีๆอย่างนี้ไปติดตัวและขอให้ของเหล่านี้ที่ข้าเจ้าเป็นผู้ร่วมดำเนินงานบุญตรงนี้กับท่านเจ้าคุณโกมินขอให้คนดีๆได้ของชิ้นนี้ไปนะครับก็เป็นไปตามอย่างนี้นะตอนนี้กระบวนการนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วออกมาเนี่ยนะครั้งแรกออกมาในโรงงานทำมาไม่สวยเลยนะไปแก้ครั้งเดียวมันผ่านแล้วก็ผ่านอย่างน่าอัศจรรย์เพราะว่าออกมาแล้วโอ้โหต่างงานกันมากเลยสวยจริงๆนะคือทำแล้วเนี่ยวัตถุมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าผ่านผมดูแลคือผมอยากจะให้ทำของชิ้นนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของไม่ใช่เป็นเพียงแค่รูปถ่ายแต่จะทำให้รูปถ่ายนั้นเนี่ยมันมีชีวิตเวลาเรามองแล้วเนี่ยมันมีความซึ้งมันมีพลังที่เราจะสามารถที่จะสัมผัสได้และนี่ก็คือหนทางหนึ่งในการที่เราจะสื่อกับวัตถุมงคลชิ้นนั้นและเมื่อเราสื่อได้เอาไปใช้ก็จะประสบเหตุอันอัศจรรย์เพราะว่าเมื่อคุณมีศรัทธาปาฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะฮะนี่คือความตั้งใจของผมแล้วก็ใครที่จองทองคำไปแล้วตอนนี้ผมเรียกชำระเงินแล้วนะเรียกชำระเงินกันแล้วเพราะว่าจะต้องไปจ่ายค่าทองคำเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับส่วนที่เป็นหลังเงินนะครับก็จองกันมาปกตินะครับก็ชิ้นหนึ่งเนี่ย999บาทเท่านั้นเองนะครับ999บาทเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยเป็นของที่ไม่แพงแล้วก็มีของเป็นของที่มีคุณค่ามากๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางทีมงานรัตนโกสินทร์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปร่วมงานบุญนะครับกับทางวัดสัมพันธวงศ์นะโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าคุณโกมินนะครับพระราชสารเวทีนะครับแล้วก็หลวงพี่นะหลวงพ่อต่างๆที่ให้การอุปการะช่วยเหลือนะช่วยคอมเมนต์ช่วยกันติชมจนได้ของดีๆที่มีความงดงามสมชื่อนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่จะพยายามทำให้มันดีที่สุดให้ดีอย่างที่ตั้งอกตั้งใจกันไว้ถ้าท่านผู้ชมชมอยู่สนใจโทรสอบถามได้เลยในรายละเอียดนะครับที่0858569592หรือจะไปเป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็ได้ก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะครับหรือจะอยู่ใน LINE ก็สามารถที่ติดตามชมได้เช่นเดียวกันเอาละครับถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าในชั่วโมงที่2เนี่ยเรามีของดีๆให้ท่านสะสมมากมายอีกถึง9รายการด้วยกันพักสักครู่หนึ่งครับ